โอเคอันนี้เป็นโจมตีธรรมดานะครับปกติจะเป็นโซ่ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบอะไรอะชมพูชมพูไม่รู้เนี่ยฝั่งโน้นเป็นแอบแพสซีฟก็ประมาณนั้นอย่างที่เห็นนะฮะโอ้ชมพูชมพูพิงค์หวานแหววจริงเลยแล้วก็อันติก็เหมือนเมื่อสักครู่นะครับอย่างที่บอกนะว่าไม่ใช่เมียนนะฮะไม่ใช่เมียนนะฮะไม่ใช่เมียนนะดังนั้นก็เลยตายนะฮะอาจจะดูท่าวาร์ปนิดนึงนะประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะดูท่าวาร์ปท่าวาร์ปก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้เราใส่ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านเน้นรายการอาวันทางช่องอาวันและ108แชร์นะครับวันนี้จะมาลองซุ่มส่วนลดนะครับในการซื้อสกิน Various A Streamer นะก็แต่บอกก่อนนะว่าไม่ใช่เมน Various เลยนะครับแต่ว่าเห็นเขาสุ่มกันแล้วมันมันก็คุ้มเลยคุ้มดีอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยมันอยู่ที่910บาทเนาะแล้วก็เราสามารถสุ่มส่วนลดได้สูงสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแบบ 95% อะไรประมาณนี้นะฮะสุ่มได้3ครั้งนะสูงสุด 99% นี่ไงไอ้ตานะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะโชคดีหรือไม่อย่างไรนะพอดีว่าเราไม่ใช่เมนเวเลสด้วยนะครับแล้วคราวนี้อีระบบ AI อัลกอริทึมของตัวเกมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใจไม้ไส้ระกำกับเรามากคือแบบมันเห็นว่าเราไม่ใช่เมนเนี่ยมันอาจจะแบบให้เรามาเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับสุ่มได้3ครั้งนะเราก็จะจัดไปเลยนะ3ครั้งเนาะเพราะว่ามีคูปองอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะไหม148เนี่ยอ่ะไป1 2 3ครั้งแรกครับครั้งแรกนะครับได้มา 40% นะครับมันสะสมได้นะ3ครั้งเนี่ยมันสะสมได้นะครับครั้งแรก1คูปองใช่ไหมครั้งที่2 9นะครับรวมเป็น10แล้วนะโอ้ย 5% เป็น45เอาอีกครั้งนึง19คูปองเป็น29นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องซื้ออีกนะได้ 70% นะครับลดเหลือ273คูปองไม่พอโอ้ยอ่ะมันมาขนาดนี้แล้วนะครับก็ไปเติมกันนิดนึงนะเดี๋ยว273อันนี้มีอยู่119 273ลบ119มันน่าจะต้องเติมเป็นไอ้นี่แหละกดเครื่องคิดเลขอยู่213เอ้ย273 273ลบ119เหลือ154นะครับไหนแพ็กเกจไหนที่แบบใกล้ๆไม่มีก็ต้องเป็นอันนี้แหละ251อู้เติมเยอะมากเลยอ่ะเดือนนี้นึกว่าจะเติมเกมน้อยนะเนี่ยเติมเยอะเฉยอ่ะไม่เป็นไรนะฮะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับ FC FT FT เรียบร้อยนะครับเราก็ไปซื้อกันเลยซื้อสกินนะครับลดจากปกติ910บาทนะครับแล้วก็ได้ส่วนลด 70% เนาะเหลือ273คูปองบวกกับอีก29คูปองในการสุ่มส่วนลดส่วนลดเมื่อสักครู่นะเดี๋ยว273บวก29ใช่ไหมวะ1บวก9เป็น10 10บวก19เป็น29เป็น302คูปองนะครับก็โอเคถูกกว่าบางครั้งที่เราซื้อคูปองนะฮะเอ้ยไม่ใช่สุ่มในร้านค้าพเนจรนะแบบว่าเราอยากตัวเมนของเรามันไม่ได้ตัวเมนของเราในการแบบการันตีไอในเท่าไหร่วะปกติมันเท่าไหร่การันตีสกินใน199ปองปะประมาณนั้นน่ะแต่คือไอมันไปลงมันไปตกที่ช่องที่ไม่ใช่เมนของเราไงตัวที่เราไม่ได้อยากได้อะไรเงี้ยนะเราก็เลยต้องแบ
ทุ่มอีกนิดนึงอะไรเงี้ยสรุปเหมาทุกช่องจ้าในอีร้านค้าประเดจอนอ่ะเอาสกินเวเรสอันใหม่ก็ประมาณนี้นะครับอวดเพื่อนนิดนึงนะมันเป็นแบบนี้แล้วอ่ะมันแก้บั๊กแล้วก่อนหน้านี้คือกดตรงโลโก้ Instagram เนี่ยมันจะเป็นไอ้นี่นะมันจะเป็นส่ง Messenger นะครับ Facebook Messenger เนี่ยนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับสกินใหม่ของ Various นะครับซึ่งหลายคนก็ได้กันมาหมดแล้วแหละ อันนี้มีอะไรมีรางวัลได้รางวัลอะไรโอ้เทพแห่ง MVP ได้ MVP 200ครั้งเด้อเห็นอย่างนี้นะฮะไปเล่น 3v3 เยอะๆจะบอกเคล็ดลับเดี๋ยวมันต้องฮีโร่เวเลสเรามีหรือยังเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะเวเลสเป็นไฟเตอร์เนาะมีแล้วนะฮะโอเคอ่ะก็เดี๋ยวไปทดลองกันนะครับในแคมป์ฝึกนะเราก็จะเอาเวเลสแบบสกินติดตัวนะครับมาสู้กับเวเลสสกินเอสตรีมเมอร์นะเลือกคู่ต่อสู้ทำไมเราไม่เลือกเวเลสทำไมเราไม่เลือกตัวเองที่แบบมีสกินวะใส่สกินให้นางนิดนึงตัวของเราเป็นสกินติดตัวสกินดั้งเดิมนะครับสกินออริจินะเติมของให้นิดนึงจะได้ไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูแบบอันติดูอะไรด้วยนะเอฟเฟกต์มันนะดูฝั่งโน้นนะครับดูฝั่งบอทนะไม่มีว่ะมันไม่ใส่มาให้อ่ะทุกคนมันเหมือนเป็นแบบเป็นบักอ่ะเพราะว่าวันนี้แอบแบบอยากลองไอ้นี่อยากลองฟอร์เรนติโน่แล้วก็มาลองแล้วก็มันก็บักนะฮะเดี๋ยวอ๋อมันอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้นี่หรือเปล่าอ่ะแป๊บนึงนะอ่ะจากที่แบบไม่ควรจะนานก็นานนะคลิปเนี่ยนะเดี๋ยวไปไอ้นี่ก่อนไปตั้งกราฟิกก่อนอยู่ดีๆกราฟิกก็ลดลงมาต่ำเฉยเอาใหม่นะฮะแคมฝึกการฝึกฮีโร่ไฟเตอร์เวเลสสกินนี้เลือกคู่ต่อสู้ก็เป็นเวเรสเหมือนกันนะเริ่มเกมไปเลยดูนะว่าจะสำเร็จหรือเปล่ารอบนี้โอเคสำเร็จแล้วนะครับอัปเกรดแล้วก็เพิ่มเงินให้จะได้ไปซื้อของกันแต่ไม่รู้อีโนนมันจะอีบอทมันจะซื้อหรือเปล่านะโอเคอันนี้เป็นโจมตีธรรมดานะครับปกติจะเป็นโซ่ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบอะไรอะชมพูไม่รู้เหมือนกันฝั่งโน้นเป็นแพสซีฟก็ประมาณนั้นอย่างที่เห็นนะฮะโอ้ชมพูพิงหวานแหววจริงเลย แล้วก็อันติก็เหมือนเมื่อสักครู่นะครับอย่างที่บอกนะว่าไม่ใช่เมนนะฮะไม่ใช่เมนนะฮะไม่ใช่เมนนะดังนั้นก็เลยตายนะฮะอาจจะดูท่าวาร์ปนิดนึงนะประมาณนี้นะฮะดูท่าวาร์ปถ้าวาร์ปก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้เราใส่เอฟเฟกต์วาร์ปเอาไว้ตายซะนี่อ่ะโอเคนะครับประมาณนี้สำหรับสกินเวเรสเอสตรีมเมอร์นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่เป็นเมนเนี่ยต้องจัดนะเพราะว่าถูกมากนะครับถูกกว่าฟอร์เรนอีกฟอร์เรนนี่คือขายแบบ
ราคาเต็มเลยไม่มีกิจกรรมส้นตึกอะไรทั้งนั้นนะฮะ899แล้วก็มีแบบแพ็คกรอบโปรไฟล์มาไม่รู้เป็นโปรไฟล์วิบวับหรือเปล่านะครับเพิ่มอีก100บาทว่าสั้นนะก็ไปลองกันดูนะฮะนี่นะครับโอเคนะก็เวเลสเนี่ยเป็นตัวที่หลายคนหยิบมาป่านะครับซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่เรายังไม่ได้ลองนะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นฤกษ์งามยามดีนะครับที่เราเริ่มเล่นป่านะครับโดยการใช้เวเลสนั่นเองนะแต่เห็นอีน้องที่มันหยิบมาก็คือน้องต่อนะจำได้กันไหมก็เป็นแบบคนที่ท็อปฟอร์มสุดแล้วนะในทีมในแก๊งเรานะฮะมันบอกว่าไม่มีอะไรเลยเวเลสเนี่ยมีแต่ความถึกแล้วก็สกิลแอบใช้ยากนิดนึงโดยเฉพาะสกิลอัลติเมทนะครับเพราะว่ามันต้องเล็งอ่ะมันมีหลายระยะมันไม่ใช่ว่ากดแล้วมันไปให้เลยอะไรเงี้ยนะครับมันต้องเล็งก่อนนิดนึงนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วจริงๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช้กดแชร์แคร์ Subscribe นะครับย้ำอีกครั้งเรื่องกิจกรรมนี้เหลืออีก10วันเท่านั้นนะครับเขาไม่บอกว่าสิ้นสุดวันไหนก็อีก10วันนะวันนี้วันที่3ก็ที่สุดวันที่13เนาะ3บวก10เท่ากับ13โอเคนะไปแล้วนะไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ